มีคนสับสนว่าแบบต้องไปเจอเพื่อนแล้วแบบเรื่องจัดการแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็มีคนทางระหว่างมาที่งานก็มีโทรศัพท์ถามแม่เหมือนกันแม่ก็รอคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็งงตัวเองทราบข่าวมาก่อนไหมคะก็เพิ่งทราบตอนอยู่ในห้องแต่งตัวเนี่ยล่ะใช่ค่ะไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกันก็โทรหาพี่ต้นเลยบอกว่าพี่ต้นมาเลยมาตอบเพราะว่าแฮชแท็กเขาว่ายังไงบ้างแบบว่าเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราดูในรูปแค่เราดูในรูปอะเราก็รู้แล้วว่าเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วมีเพื่อนในกลุ่มชื่อต้น2คนค่ะแล้วก็ในกลุ่มอะพี่ต้นเขาจะไม่ได้ถูกเรียกว่าต้นเขาจะถูกเรียกชื่อจริงว่าอาร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วพอแบบแท็กค่อนข้างแบบสร้างความสับสนมันนึกว่าเป็นต้นแต้วค่ะก็ดีค่ะในรูปแบบต้นก็อาจจะเซลฟี่อยู่หน้าสุดคุณอาจจะเข้าใจผิดอ๋อค่ะก็จะได้ดูรีแอคเขาว่าเวลาบอกแล้วคนจะรู้สึกยังไงคนแตกตื่นไปเยอะไหมคะแบบเอ้ยพอมีข่าวแบบนี้อะไรคอมเมนต์อะไรเข้ามาก็ไม่ได้เข้าไปดูในคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่แบบมีเพื่อนส่งมาให้แล้วเราก็ตลกก็เลยส่งให้ที่บ้านดูอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็โทรมาแบบอ้าวทำไมไม่บอกพ่อบอกแม่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยตลกแล้วมีแบบแอบทักไลน์อะไรมายังค่ะมันเพิ่งรู้เมื่อกี้เลยค่ะจริงๆคือยังไม่ได้มีแผนเร็วๆนี้ค่ะยังค่ะยังไม่มีไม่ได้มีแอบเซอร์ไพรส์เนี่ยพี่ต้นไม่มาตอบต้องมาตั้งตอบแล้วจริงๆมีคุยยังไม่ได้มีกับคุยความคืบหน้าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยยังค่ะหลายคนเลยฟันธงไปว่าเอ๊ะหรือจะปีนี้ปลายปีนี้อะไรแบบนี้ตามที่แบบเหมือนมีข่าวที่อะไรอย่างงี้ไม่รู้เลยจริงๆอะค่ะอยากรู้เหมือนกันเนี่ยคุณแม่ตกใจแค่ไหนรอขอไม่ได้รอแต่ว่าทุกคนก็อยากรู้อนาคตจะได้แบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรายังไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยอะค่ะถ้าเขาเกิดเซอร์ไพรส์ขึ้นมาแบบบุ๋มปราบจะพร้อมไหมล่ะก็ให้เป็นเรื่องของการเซอร์ไพรส์เพราะว่าเราก็มันคือการเซอร์ไพรส์เนาะเราก็จะเซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าเราจะยังไงอรุณน้องว่าแบบจะยังไงเมื่อไหร่ค่ะอย่างที่เราพร้อมอะไรแบบจะมีครอบครัวอะไรเงี้ยยังอะค่ะยังแล้วแบบเราคาดหวังไหมคะว่าแบบการเซอร์ไพรส์ของเรามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยการแต่งงานไม่ได้คาดหวังเพราะเรารู้สึกว่าสำหรับการแต่งงานแล้วการเริ่มต้นเซอร์ไพรส์มันโอเคก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นข้อแบบยืนยันว่าทั้งหมดมันจะโอเคอะไรเงี้ยมันเป็นการเริ่มต้นอะไรที่มากกว่าการเซอร์ไพรส์ในวันนั้นอะไรเงี้ยค่ะมันใช่ความพร้อมมันต้องอยู่ที่ว่าแบบโอเคไหมแมทช์ไหมแล้วก็แบบชีวิตเราจะมีความสุขไหมในที่เหลือที่เราแบบหลังจากเซอร์ไพรส์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้วางแผนอะไรอย่างงี้ค่ะประมาณนั้นแหละค่ะแม่พอรู้ข่าวนี้คุณแม่แบบตื่นเต้นแทนเราไหมหรือแม่ถามเราแม่ไม่ตื่นเต้นแม่มองเป็นขำๆเพราะว่าตัวติดกับแม่ตลอดเพราะฉะนั้นแม่ก็จะรู้ว่าอะไรยังไงนะคะคือถ้าแจกการ์ดแม่น่าจะเป็นคนแจกเพราะฉะนั้นแม่ไม่เซอร์ไพรส์เท่าไหร่แม่เคยมีถามเรื่องอนาคตของชีวิตคู่ของเราไหมคะไม่ได้ถามเป็นจริงเป็นจังนะคะก็คุยเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะอายุก็ประมาณนึงก็ต้องมีคุยกันบ้างไม่ได้เร่งเลยค่ะเคยแซวแบบแอบแม่อยากแอบอุ้มหลานอะไรแม่มีหลานที่อุ้มแล้วค่ะเพราะพี่สาวมีลูกแล้วเราก็ไม่กดดันเท่าไหร่เนาะไม่กดดันหรอกเดี๋ยวนี้สมัยนี้เขาไม่กดดันกันแล้วมั้งค่ะเรื่องละครบ้างไงบ้างคะเรตติ้งทางก็เรตติ้งโอเคค่ะดีก็เราก็ลุ้นเนาะละครทุกเรื่องก็ลุ้นอยู่แล้วว่าเรตติ้งจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ผลตอบรับแล้วก็ฟีดแบ็กอะไรเงี้ยหลายคนก็ชอบอะไรเงี้ยแต่ก็มีแบบเสียงที่แบบอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็ต้องรับฟังแล้วก็ในฐานะนักแสดงแบบโปรดักชันผู้ผลิตอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็เพราะว่าตอนเราทำก็หากันอยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเป็นการทดลองอะไรเงี้ยค่ะเราคาดหวังยังไงไหมคะเพราะว่าเลยแต่ละเรื่องเราก็แบบว่ากระแสดีหรือว่าเลยอย่างที่บอกทุกเรื่องก็คาดหวังให้คนดูชอบแหละในฐานะนักแสดงไม่ได้เรื่องเรตติ้งมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรแบบตามมาอะไรเงี้ยค่ะดีก็ฉลองกันไม่ดีเราก็เอาไปแก้ไขอะไรเงี้ยค่ะอย่างเรตติ้งอาจจะดีแต่ในเรื่องของกระแสในทางโซเชียลอะไรเงี้ยอาจจะเงียบๆไปหน่อยอะไรเงี้ยก็อันนี้เรามีความสุขกับการอ่าน Twitter หรืออะไรอย่างงี้นะสนุกดีเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันแบบน้อยอะไรขนาดนั้นนะคะเรารู้สึกว่าคนก็ดูแล้วก็ฟีดแบคกลับมาชอบไม่ชอบอย่างที่บอกเนี่ยเราถือว่าสอบผ่านในการแบบบทคอมเมดี้คอมเมดี้ตอบไม่ได้อะต้องให้คนดูตอบอะเนาะใช่แต่แบบเวลาเราดูเองเราก็ขำอะบางอันคือเราไม่ได้แบบตั้งใจที่จะขำเรา
เราเห็นนักแสดงที่เราร่วมงานกันเขาอยู่ในซีนแล้วเราก็หลุดขับออกมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็วัดจากตัวเราเองว่าเราก็เอ้ยโอเคนะกับคอมเมดี้อันนี้อะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าถ้ามีอีกก็เอาอีกก็ต้องดูค่ะเพราะว่ามันก็ยากอ่ะคือขนาดผ่านไปแล้วเรารู้สึกว่ามันยากจริงๆกับดราม่าอะไรง่ายกว่ากันก็ยากคนละแบบค่ะใช่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะ